พี่น้องครับงานทุกงานเวลาที่เราทำไปย่อมมีอุปสรรคไม่มากก็น้อยครับแต่เราสามารถพึ่งพาพระเจ้าไว้วางใจในพระองค์ได้อย่างแน่นอนครับ CGN Thai พบกับผมครับกนกลีลาเกียงไกรครับเช้าวันนี้เราจะเฝ้าเดียวกันในรายการ Living Life ครับในเนหะมีบทที่4ข้อ1ข้อ14ครับเนหะมีบทที่4ข้อ1ถึง14ต่อมาเมื่อสันบาลัตได้ยินว่าเรากำลังก่อสร้างกำแพงเขาโกรธและเดือดดาลมากและเขาเยาะเย้ยพวกยิวและเขาพูดต่อหน้าพวกพ้องของเขาและต่อหน้ากองทัพของสมาเรียว่าพวกยิวที่อ่อนแอเหล่านี้ทำอะไรกันพวกเขาจะซ่อมแซมเพื่อตัวเองหรือเขาจะถวายสัตวบูชาหรือเขาจะทำงานให้เสร็จในวันเดียวหรือเขาจะกู้เอาหินที่ถูกเผาจากกองขยะมาใช้อีกหรือโทบีอาคนอัมโมนอยู่ข้างๆเขาและพูดว่าสิ่งที่พวกเขากำลังสร้างอยู่นั้นถ้าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งวิ่งขึ้นไปมันจะพังกำแพงหินของเขาลงมาข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงฟังเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายถูกดูหมิ่นขอทรงหันการเยาะเย้ยของพวกเขาให้ตกบนศีรษะของเขาเองและขอทรงมอบเขาไว้ให้ถูกปล้นบนแผ่นดินที่เขาจะไปเป็นเฉลยนั้นขออย่าทรงปกปิดกรรมชั่วของพวกเขาไว้และขออย่าทรงลบล้างบาปของเขาจากเบื้องพระพักพระองค์เพราะพวกเขาได้ยั่วเย้าให้กริ้วต่อหน้าบรรดาผู้ก่อสร้างเราจึงสร้างกำแพงขึ้นและกำแพงทั้งสิ้นก็ต่อกันสูงครึ่งหนึ่งแล้วเพราะประชาชนมีใจที่จะทำงานแต่เมื่อสันบาลัตและโทบีอากับคนอาหรับคนอัมโมนและคนอัชโดดได้ยินว่าการซ่อมแซมกำแพงเยรูซาเล็มนั้นกำลังก้าวหน้าต่อไปและมีการอุดรอยแตกต่างๆเขาทั้งหลายก็โกรธมากและพวกเขาทั้งหมดจึงวางแผนการจะมาสู้รบกับเยรูซาเล็มและก่อการโกลาหลขึ้นในนั้นแต่พวกเราได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าของเราและวางยามป้องกันพวกเขาทั้งกลางวันและกลางคืนแต่คนยูดาห์กล่าวว่าเรี่ยวแรงของคนที่ขนของก็กำลังทรุดลงและมีสิ่งปรักหักพังมากเราไม่สามารถซ่อมกำแพงได้และศัตรูของเราก็กล่าวว่าเขาจะไม่ทันรู้ไม่ทันเห็นจนกระทั่งเราจะเข้ามาท่ามกลางเขาและฆ่าเขากับยับยั้งงานของเขาเมื่อพวกยิวที่อยู่ใกล้เขาทั้งหลายมาก็ได้บอกเราตั้ง10ครั้งว่าพวกเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้เราจากทุกแห่งที่พวกเขาอยู่ข้าพเจ้าจึงตั้งประชาชนไว้ในส่วนที่ต่ำที่สุดข้างหลังกำแพงในส่วนที่ยังเปิดอยู่ตามตระกูลของเขาโดยให้ถือดาบหอกและคันธนูข้าพเจ้ามองดูแล้วลุกขึ้นพูดกับขุนนางและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายกับคนนอกนั้นว่าอย่ากลัวเขาเลยจงระลึกถึงองค์เจ้านายผู้ยิ่งใหญ่และน่ายำเกรงและต่อสู้เพื่อพี่น้องของท่านลูกชายลูกสาวของท่านภรรยาและบ้านของท่านพี่น้องในตอนนี้เราจะพบว่ามีชื่อคนสองคนปรากฏชัดอย่างชัดเจนเลยนะฮะก็คือเป็นศัตรูในการต่อต้านงานของพระเจ้าที่พระเจ้านำให้เนหะมีมาซ่อมกำแพงนะฮะก็คือสันบาลัตคนโฮโรนาอิมแล้วก็โทบีอาข้าราชการคนอัมโมนนะครับสองคนนี้ก็พยายามเคลื่อนไหวอย่างมากนะเพื่อให้ต่อต้านให้งานที่เนหะมีแล้วก็ทุกคนที่ร่วมใจกันเนี่ยไม่สามารถทำได้อย่างสำเร็จแล้วก็ราบรื่นมากนักนะฮะพี่น้องอุปสรรคก็มีจริงฮะงานรับใช้พระเจ้าหลายครั้งก็จะมีอุปสรรคแบบนี้แหละครับที่เข้ามาเรื่อยๆนะฮะงั้นเนี่ยสถานการณ์อาจจะยากที่เราจะควบคุมได้นะแต่ว่าพี่น้องสามารถคุมหัวใจเราได้เราสามารถที่จะคุมทัศนคติของเราได้ในการรับใช้พระเจ้าในภาษีบางอย่างได้ฉะนั้นอุปสรรคตอนนี้เนหะมีกำลังเผชิญผู้ไม่หวังดีฮะอุปสรรคก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับสัมภาระกับโทบิยาก็โจมตีบอกว่ากำแพงเนี่ยสุนัขจิ้งจอกวิ่งก็พังแล้วนะคือแบบโจมตีมาต่อว่าดูถูกนะว่างานที่ทำเนี่ยแหมมันอ่อนแอมากนะฮะกำแพงนี่ศัตรูนะไม่ต้องไปคุยถึงเลยแค่สุนัขทิ้งจอกวิ่งก็พังแล้วนะฮะแล้วก็พอพูดอย่างนี้ไปก็ยังไม่เลิกในการทำกำแพงนะก็ไม่ท้อแท้นะก็ทำต่อคือก่อการโกลาหลนะฮะทำให้มันวุ่นวายซะนะครับก่อม็อบก่ออะไรให้งานถูกชะงักไปนะแต่พองานก็ไม่ได้ถูกชะงักไปก็ขู่ละนะขู่ว่าเดี๋ยวจะเอากองทัพมาปราบเนหะมีแล้วก็พวกให้หมดเลยนะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าขู่เพราะทำจริงไม่ได้หรอกเพราะว่าเนหะมีก็รับอำนาจมาจากจ
จะกษัตริย์อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีบรรยากาศการขู่บรรยากาศการจะทำลายอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะสิ่งนี้ในมีตอบสนองนี่เป็นตัวที่สำคัญมากแล้วก็อาจจะช่วยเราก็ได้ในการที่เราเจออุปสรรคในการทำงานรับใช้พระเจ้านะฮะอันที่หนึ่งคือเนฮีมีทำแบบเดิมเลยอธิษฐานทูลทุกสิ่งต่อพระเจ้าเนฮีมีมักจะเป็นอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงฟังเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายถูกดูหมิ่นขอทรงหันการยอดเย้ยของพวกเขาให้ตกลงบนศีรษะของเขาเองนะครับก็อธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องเวลาที่มีอุปสรรคอย่างเงี้ยเข้ามาเนฮีมีเขาทูลกับพระเจ้าอยู่เสมอๆตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมฮะเราก็ได้ฟังมาแต่ต้นละเนฮีมีมีภาระใจอยากจะกลับมาเยรูซาเล็มก็อธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์ก็ให้โอกาสให้จังหวะให้เวลาให้ทรัพยากรเข้ามาพอเข้ามาก็อธิษฐานขอพระเจ้าสวดนำแล้วเวลานี้มีปัญหามาก็อธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานนี่สำคัญนะครับเวลาที่เรามีอุปสรรคสิ่งใดเนี่ยให้เราทูลกับพระเจ้าทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ให้พระเจ้าฟังเราให้พระองค์สวดฟังสิ่งที่เป็นอุปสรรคชีวิตของเราจริงๆว่าตอนนี้เรากำลังกุมใจเรื่องอะไรหนักใจเรื่องอะไรอุปสรรคคืออะไรพูดให้ชัดเจนบอกพระเจ้าให้ชัดเจนนะอันที่สองที่เนมีทำก็คือว่าเขาก็ทำงานที่พระเจ้ามอบหมายต่อไปครับเขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้รู้สึกว่าต้องพอละนะแต่เขาก็สู้ต่อนะฮะเอาจริงเอาจังทำต่อไปนะครับอย่างนี้บอกว่ากำแพงทั้งสิ้นก็ต่อกันสูงครึ่งหนึ่งละต่อกันแล้วจะสูงครึ่งหนึ่งเพราะว่าประชาชนมีใจที่จะทำงานเห็นไหมฮะเนมีก็สร้างใจต่อไปหนุนใจต่อไปปัญหาจะมาผู้นำก็ยืนยันยืนหยัดต่อไปในการทำให้งานของพระเจ้าเสร็จสมาชิกก็ร่วมใจกันต่อไปไม่ต้องสนใจคำขู่คำท้าทายหรือว่าคำหยอดเย้ยทำงานต่อไปให้ต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆพี่น้องงานรับใช้พระเจ้าปัญหามาอย่าท้อแท้นะครับเข้าหาพระเจ้าแล้วก็มือก็ทำงานต่อไปให้งานของพระองค์มีความคืบหน้านะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากอันที่3ที่เราพบในตอนนี้คือเนฮีมีเนี่ยเขาวางแผนฉุกเฉินป้องกันด้วยนะครับเขาก็มีการตั้งคนที่มาดูแลด้วยนะฮะเขาบอกข้าพเจ้าจึงตั้งประชาชนไว้ในส่วนที่ต่ำสุดข้างหลังกำแพงในส่วนที่ยังเปิดอยู่ตามตระกูลของเขาให้ถือดาบหอกแล้วก็คันธนูนะก็เตรียมตัวแผนฉุกเฉินนะฮะไม่ใช่รอศัตรูมาก่อนแล้วก็ค่อยมาตกใจนะแต่เขาก็เตรียมเลยอย่างดีเลยนะฮะวางอย่างดีคิดอย่างดีว่าถ้าศัตรูจะบุกจริงๆเนี่ยเราจะต้องวางกำลังไว้ตรงไหนนะมีแผนฉุกเฉินรองรับอย่างดีเพื่อจะป้องกันปัญหาด้วยฉะนั้นคริสเตียนก็วางแผนได้นะครับเราใช้ความเชื่อเราทูลต่อพระเจ้าเราไม่หยุดงานแต่เราก็วางแผนได้เหมือนกันทำทุกอย่างอย่างดีป้องกันภัยมองอนาคต feasibility study ให้ดีๆนะครับมองแผนการศึกษาข่าวๆนะดูอะไรหลายอย่างได้แล้วก็วางแผนป้องกันเนฮีมีก็ทำอย่างนี้ด้วยด้านที่4เราพบว่าเขาก้อนหนุนใจทุกคนให้วางใจพระเจ้าต่อนะครับเขาก็บอกว่าอย่ากลัวเขาเลยจงระลึกถึงองค์เจ้านายผู้ยิ่งใหญ่และน่ายำเกรงและต่อสู้เพื่อพี่น้องของท่านคือเขาพาคนให้กลับไปถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นองค์จอมเจ้านายที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่ยำเกรงและลึกถึงพระเจ้าเข้าไว้ให้รู้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่น่ายำเกรงที่สุดไม่ใช่ว่าศัตรูสันบาลัตหรือว่าโทบิยาน่ากลัวไม่ใช่พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และพระองค์เป็นจอมเจ้านายต่างหากแล้วก็จงวางใจพระเจ้าเถิดพี่น้องครับในมีหนุนใจให้คนงานทุกคนเนี่ยไว้วางใจในพระเจ้าให้พระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พี่น้องในมุมปฏิบัติเนี่ยอุปสรรคเข้ามาอยู่แล้วแหละฮะในงานรับใช้พระเจ้างานใดๆก็ตามนะฮะชีวิตเราเกี่ยวข้องกับทั้งสังคมทั้งครอบครัวทั้งงานรับใช้เนี่ยทุกอย่างมีอุปสรรคทั้งสิ้นเลยนะครับอุปสรรคเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยให้เราทำแบบเนฮีมีครับทูลต่อพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะฮะเราก็อย่าหยุดงานนะทำงานต่อไปด้วยความสัตย์ซื่อแล้วก็วางแผนด้วยวางแผนฉุกเฉินหาทางป้องกันแล้วก็ต้องตระหนักว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่อยู่เหนือกว่าปัญหาทั้งปวงด้วยถ้าพี่น้องทำอย่างครบถ้วนอย่างนี้ให้มีบริหารงานอย่างดีเข้าใจนมัสการพระเจ้าเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าไว้วางใจในพระเจ้าทำอย่างสัตย์ซื่อทำด้วยความเข้าใจด้วยความรู้ด้วยความวางแผนทุกประการผมจะเห็นว่างานของพระเจ้าที่พระเจ้าให้ในมือพี่น้องจะเกิดผลดีอย่างมากมายนะครับขอพระเจ้านำเราเมื่อเราเจออุปสรรคในครั้งต่อไป
ขอให้เราไว้ใจในพระเจ้าแล้วก็ทำอย่างสัตย์ซื่อดีเลิศเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์นะครับฉะนั้นอุปสรรคมาใดๆก็ตามไว้วางใจพระเจ้าทำงานต่อไปพระเจ้าสวดนำท่านนะครับข้าแต่พระเจ้าอวยพรพี่น้องในเช้าวันนี้ที่เราจะมีความมุ่งมั่นในการเดินกับพระเจ้าในการส่วนตัวขอพระองค์ช่วยที่เราจะมองพระเจ้ายิ่งใหญ่ของอุปสรรคทั้งปวงโอ้ข้าแต่พระเจ้าเมื่อเราบอกที่พระองค์แล้วอุปสรรคแม้ว่ามีอยู่แต่เราพบว่าพระเจ้านั้นครอบครองอยู่เช่นเดียวกันพระเจ้าเมตตาที่เราจะมีสติปัญญามีความเข้าใจสามารถที่จะจัดสรรวางแผนอย่างดีเพื่อจะตอบโต้อุปสรรคต่างๆเหล่านี้ได้ขอสวดนำเราทั้งหลายด้วยอวยพรเราทุกคนที่เราจะไว้วางใจในพระเจ้าที่จะก้าวพ้นผ่านอุปสรรคมากมายในชีวิตของเราด้วยขอบพระคุณพระเจ้าทางจับลงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากเชิญชวนพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะติดตามช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook แล้วก็โซเชียลมีเดียของ CGN ไทยนะครับในหลายๆช่องทางนะครับหากพี่น้องมีประเด็นที่อยากจะหนุนน้ำใจอยากจะคอมเมนต์อยากจะเสริมสร้างกันละกันสามารถที่จะคอมเมนต์พิมพ์เข้าไปอยู่ใต้คลิปนี้นะครับหากสิ่งนี้เป็นพระพรนะครับพี่น้องสามารถที่จะมีส่วนในการร่วมใจกันทางอธิษฐานเผื่อมีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่อให้งานของพระเจ้ามีโอกาสขับเคลื่อนไปข้างหน้าร่วมกันกับทุกคนครับด้วยพี่น้องนะครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ